ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายในชุดธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิตต่อไปตามเดิมเพราะว่ายังไม่จบธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิตในตอนที่หนึ่งให้หัวข้อว่า พระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่ท่านไม่รู้จัก องค์ที่เป็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้ใดผู้นั้นเห็นธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือองค์ธรรมะท่านไม่รู้จักจะรู้จักก็จะได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงในการบรรยายครั้งที่สองก็ว่าพระรัตนตรัยชนิดที่ท่านไม่รู้จักคือจะมีตามธรรมชาตินี่ก็จะต้องมีตลอดนิรันดรเหมือนกันผู้รู้แล้วพูดนี่แล้วก็สิ่งที่เอามาพูดแล้วก็ผู้ฟังแล้วปฏิบัติตามสามอย่างนี้ต้องมีตลอดนิรันดรจะสูงตามเท่าไรก็ตามใจ มันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติบังคับให้ต้องมีนี่เรียกพระรัตนตรัยในแง่นี้ที่มีตามธรรมชาติจะถึงขนาดพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็สุดแท้แต่มันต้องมีแหละผู้ที่รู้หรือพูดสิ่งที่มีประโยชน์หรือดับทุกข์ได้นั้นต้องมีก็ต้อง ไปตามยุคตามสมัยแล้วครั้งที่สามต่อมาโดยหัวข้อว่านิพพานที่ท่านไม่รู้จักโดยใจความสั้นๆว่านิพพานที่อยู่กับเนื้อกับตัวแท้ๆยังไม่รู้จักเมื่อใดมีตัวกูอยู่ในจิตใจนิพพานก็หายไปเมื่อใดตัวกูไม่มีในจิตใจจิตใจว่างจากตัวกูนิพพานก็มีอยู่ในจิตนั่นคือไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์นี่นิพพานอย่างนี้มีแล้วท่านก็ไม่รู้จักแล้วก็ไม่รู้ว่าพระนิพพานชนิดนี้ที่ช่วยชีวิตมันรอดมาแต่ละวันละวันถ้ากิเลสมันแทรกแซงเสียทั้ง24ชั่วโมงไม่ว่างเลยก็ตายหมดบ้าคือตายไม่ตายก็บ้าถ้ามันมีกิเลสทั้ง24ชั่วโมงระยะเวลาที่ว่างจากกิเลสคือตัวกูนี่มันมีอยู่มากพอสมควรทำให้นอนหลับทำให้ไม่เป็นบ้าทำให้ไม่ตายนี่พระนิพพานที่มีอยู่กับเนื้อกับตัวที่ท่านทั้งหลายไม่รู้จักแล้วก็คอยหวังจะตายแล้วกี่หมื่นชาติแสนชาติที่จะถึงนิพพานกันจะตายแล้วแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรไม่จะได้หรือไม่ก็ไม่มีใครรับรองแต่นิพพานที่มีอยู่กับเนื้อกับตัวแท้ๆยังไม่รู้จักมันก็ไม่รู้จักทำให้มันมากขึ้นมากขึ้นคือมันยาวออกไปยาวออกไป ระยะเวลาที่กิเลสไม่เกิดตัวกูไม่เกิดนั่นเกิดมาเป็นคราวๆนั่นเราทำมันยาวออกไปยาวออกไปยาวออกไปจนมีระยะว่างกิเลสว่างจากกิเลสอย่างนี้ติดต่อกันพอแล้วไม่มีความทุกข์เลยจะกลายเป็นพระนิพพานสมบูรณ์ถึงที่สุดก็ได้นี่เรียกว่านิพพานที่ไม่รู้จักที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักข้อความทั้งสามอย่างนี้เรียกว่าธรรมะที่ต้องรู้เป็นคู่กับชีวิตส่วนในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมโอสถ
ที่ท่านไม่รู้จักธรรมโอสถโอสถที่เป็นธรรมะคือธรรมะที่เป็นโอสถก็ตามที่ท่านยังไม่รู้จักนี่ก็ควรจะรู้จักกันเสียทีเดี๋ยวก็จะเนรคุณพระธรรมในส่วนนี้ที่คุ้มครองอยู่ตลอดเวลานี่ก็จะเนรคุณต่อพระธรรมที่ทำให้รอดชีวิตอยู่ได้ธรรมะส่วนนี้จะเรียกว่าธรรมโอสถโอสถคือธรรมะ ธรรมโอสถไม่ได้เป็นวัตถุไม่ได้เป็นยุกยาเป็นวัตถุที่เราต้มกินบดกินอะไรนี่แต่มันเป็นเรื่องทางจิตใจเป็นนามธรรมที่ต้องทำให้ปรากฏให้รู้สึกแก่จิตใจแล้วก็เป็นยาในส่วนจิตใจนี่เป็นส่วนธรรมโอสถที่หรือจะแยกออกมาอีกส่วนหนึ่งเป็นระบบทางกายประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาให้ถูกต้องเป็นการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็เรียกว่าโอสถได้เหมือนกันแม้จะไม่เป็นวัตถุที่จะกลืนกินเข้าไปแต่บางทีก็จะยิ่งกว่าขอให้ท่านมีการปฏิบัติที่ถูกต้องทางกายทางวาจาอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็จะเป็นธรรมโอสถระบบภายนอกหรือเป็นระบบป้องกันมีลักษณะเรียกว่าอนามัยคำว่าอนามัยมีใช้คำมันตั้งแต่ก่อนพุทธกาลไม่ใช่คำใหม่เพิ่งตั้ง มีการปฏิบัติถูกต้องตามหลักอนามัยก็เป็นผู้มีอนามัยดีมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยมีอายุยืน ใช้เป็นคำที่เขาทักทายกันว่าอนามัยเป็นอย่างไรอนามัยดีอยู่หรืออย่างนี้เป็นต้นถ้าดึงเอาระบบนี้เข้ามาด้วยก็เรียกว่าสองระบบเป็นธรรมะสองระบบที่จะเป็นยารักษาโรคระบบป้องกันภายนอกคือระบบอนามัยเนื้อรักษาโรคโดยตรงในภายในจิตใจก็เรียกว่าระบบรักษามันมีทั้งระบบป้องกันและระบบรักษารวมกันเป็นสองระบบดังนี้และสิ่งนี้เป็นไปตามธรรมชาติมันเป็นของแปลกที่ว่าทีแรกไม่มีใครรู้แล้วทำไมจึงรู้ขึ้นมาได้ว่าต้องทำอย่างนี้ต้องกินยาอย่างนี้ต้องอะไรอย่างนี้ทีแรกไม่มีใครรู้แล้วมนุษย์คนแรกไปรู้มาได้อย่างไรนี่เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันมาเป็นวัฒนธรรมคนแรกจะรู้ขึ้นมาได้อย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่มันก็ได้รู้แล้วก็ได้สอนกันมาในทางยูกยาที่จะกินทางปากก็เหมือนกันเขารู้กันแล้วก็สอนสืบๆกันมาแล้วทำมันดีขึ้นดีขึ้นที่ยูกยาทางจิตใจปฏิบัติอย่างไรป้องกันโรคเขาเรียกกันว่าฤาษีดัดตนมีทั้งหลายสิบท่าปฏิบัติดัดตนหลายสิบท่านั่นสบายอนามัยดีที่สุดเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้กันอยู่เรียกว่าโยคะโยคะในอินเดียยังมีมาสู่เมืองไทยมานานแล้วเรียกกันว่าระบบฤาษีดัดตนฤาษีอยู่ในป่า
ใครมาสอนให้มันก็ค่อยรู้ค่อยๆคลำค่อยๆรู้มาเองจนครบทุกระบบฤาษีเป็นคนแข็งแรงกินรากไม้กินผลไม้กินใบไม้ก็แข็งแรงอายุยืนอยู่ในระบบโยคะหลัดตนมันก็ออกกำลังอย่างถูกต้องอยู่เสมอนี่เป็นยุกยาทางภายนอกทางป้องกันทางอนามัยทีนี้ฝ่ายจิตใจเนี่ยมันละเอียดละเอียดคนละชุดทีเดียวคือมีจิตใจที่กิเลสไม่ครอบงำจิตใจเยือกเย็นจิตใจว่างจิตใจเกลี้ยงจิตใจเป็นอิสระนี่ก็เป็นเรื่องลึกก็ไปถึงข้างในแก้ไขโรคร้อนโดยกิเลสราคะโทสะโมหะมันเกิดขึ้นได้เมื่อจิตใจมันไม่มีโรคทางจิตใจแล้วมันก็ป้องกันออกมาถึงโรคทางกายเดี๋ยวนี้พวกหมอเขารู้กันดีแล้วว่าถ้าจิตใจดีร่างกายมันดีกว่าที่ตกกังวลอะไรมากไปเดี๋ยวก็เป็นโรคกระเพาะกระเพาะเป็นแผลกระเพาะทะลุจิตใจมันวิตกกังวลแล้วมันก็หายไปได้โดยจิตใจไม่วิตกกังวลอย่างนี้ก็มีอยู่มากมายทีเดียวจิตใจเป็นเหตุให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่มีโรคทางจิตใจก็คุ้มได้ถึงสองฝ่ายคุ้มฝ่ายด้านจิตใจก็ได้แล้วก็คุ้มฝ่ายด้านร่างกายนี่ออกมาอีกมากไม่น้อยทีเดียวการเยียวยาโรคนี่หายไปนี่เราจะเรียกว่าธรรมโอสถโอสถคือธรรมะการบริหารตนอย่างถูกต้องของโยคีของโยคะของฤาษีมันก็เป็นธรรมโอสถข้างนอกฝ่ายนอกกายทำกิเลสให้หมดไปก็เป็นธรรมโอสถของชาวพุทธของพระอริยเจ้าไม่มีโรคทางจิต ทีนี้จะดูกันให้ละเอียดสักหน่อยระบบอนามัยเป็นธรรมโอสถภายนอก เกี่ยวกับพระวินัยของภิกษุให้บริโภคปัจจัย4อย่างถูกต้องคืออาหารก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีที่อยู่อาศัยใช้สอยอะไรก็ดีแล้วก็วัตถุสำหรับรักษาโรคก็ดี มีอยู่อย่างถูกต้องกินอาหารถูกต้องนี่ไม่ต้องกล่าวป้องกันโรคเหลือประมาณนุ่งห่มถูกต้องก็ป้องกันได้มากมีที่อยู่ที่อาศัยถูกต้องเครื่องใช้ไม้สอยถูกต้องก็ป้องกันได้มากก็อยู่ยาในบาลีกล่าวถึงเนยสายเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนี่ยเป็นอยู่ยาเป็นยาชนิดที่กินอร่อย รู้จักใช้สิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องในใส่ในคนน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นเบื้องหน้าส่วนยาที่ขมที่กินไม่ชวนกินนั่นก็มีเหมือนกันแต่นิยมใช้ไอ้ยาในใส่ในคนน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยกันมากกว่าปัจจัย4ถูกต้องทางร่างกายก็หมดปัญหาไปมากมาย แล้วก็มีวัดปฏิบัติร่างกาย
ป็นถูกต้องอยู่เป็นประจำที่เป็นหลักเป็นฐานก็คือเดินจงกรมหรือว่าบริหารเรื่องนั่งเรื่องนอนเรื่องยืนเรื่องเดินที่ถูกต้องการปฏิบัติทุดงส่วนมากที่สุดเนี่ยก็ทำให้เกิดความถูกต้องเข้มแข็งในทางฝ่ายร่างกายฝ่ายระบบประสาทหรือครึ่งจิตเข้าไปทีเดียวทีนี้มีศีลเนี่ยศีลที่ถูกต้องศีลของวาสกอุบาสิกาศีลของภิกษุสามเณรนี่เมื่อปฏิบัติศีลอยู่อย่างถูกต้องแล้วเป็นอนามัยมากมายหลายอย่างหลายประการมีกล่าวไว้มากพอที่จะช่วยเกิดความปลอดภัยในส่วนนี้เมื่อขอวัดปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องส้วมเนี่ยก็มาที่ระดีกับของชาวบ้านที่ทำกันอยู่ที่ในที่บัญญัติไว้ในพระวินัยเกี่ยวกับเรื่องส้วมท่านดีกว่าของพวกชาวบ้านหลังนี้ที่ปฏิบัติกันอยู่นี่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้อย่างนี้มันญาติที่ดีสมกับความเป็นภิกษุป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้มากบริหารร่างกายดีนี่ก็เป็นการบริหารจิตเข้าไปครึ่งหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เราเล็งเฉพาะว่าบริหารร่างกายภายนอกดีทั้งหมดนี้จะเป็นธรรมโอสถฝ่ายป้องกันนี่ที่เรียกว่าอนามโยระบบอนามัยทีนี้ก็ดูต่อไปถึงระบบโรคจิตโดยตรงระบบโรคโดยตรงพูดถึงโรคโดยตรงนะเอาตั้งแต่โรคกายทางร่างกายเป็นโรคมีทั้งอย่างชนิดที่ว่าต้องตายหรือแก้ไขได้ไม่ต้องตายก็แก้ไขกันได้โดยที่ไม่ต้องตายนี่เรียกว่ามีระบบรักษาโดยตรงโรคนี้ถ้าเป็นโรคประสาทระหว่างกายกับจิตนี่ก็มีวิธีรักษาถ้าจิตดีมีธรรมะนี่ก็ยากที่จะเป็นโรคประสาทพวกฤาษีมุนีพระอริยเจ้าที่แท้จริงไม่มีโรคประสาทเพราะว่าท่านมีการดำรงชีวิตดำเนินชีวิตหรือตั้งไว้ซึ่งชีวิตที่มันถูกต้องไม่มีอะไรไปกวนใจท่านได้ไม่มีอะไรไปรบกวนประสาทท่านได้ท่านมีความยึดมั่นถือมั่นน้อยมีสติสัมปชัญญะมากก็ไม่เป็นโรคประสาทระหว่างกายกับจิตคือโรคถัดไปคือโรคจิตโดยตรงโรคจิตโดยตรงจิตไม่มีกำลังหรือจิตวิปริตเป็นบ้าไปเลยอย่างนี้เรียกว่าโรคจิตแล้วก็ไม่มีเพราะว่ามีจิตที่มันถูกต้องมาตั้งแต่รากฐานไม่มีโรคกายไม่มีโรคประสาทไม่มีโรคจิตที่โรคสุดท้ายก็คือไม่มีโรคทางวิญญาณไม่มีมิจฉาทิฏฐิคือไม่มีมิจฉาทิฏฐิใดๆนี่เรียกว่าไม่มีโรคทางวิญญาณโรคนี้น่ากลัวเป็นโรคจิตเป็นบ้าไปเสียก็ยังไม่น่ากลัวเท่ากับเป็นโรคทางวิญญาณคือเป็นมิจฉาทิฏฐิร้ายกาจมากทำลายมหาศาลเลยมิจฉาทิฏฐินี่ทำลายกันอย่างลึกซึ้งถึงจิตถึง
สติปัญญาถึงไม่มีความทุกข์ก็สร้างความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ประกอบตนอยู่ในความทุกข์ไม่ถึงกับเป็นบ้าก็มีแล้วก็เลยบ้าเกินบ้าไปก็มีไอ้โรคมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันเกินบ้าไปซะก็มีนี่เรียกว่าโรคตัวโรคอะโรคทางกายโรคทางประสาทโรคทางจิตโรคทางวิญญาณจะนับได้เป็นสี่โรคถ้าเหลือเพียงสามก็ได้เอาโรคประสาทออกไปเสียเหลือโรคทางกายโรคทางจิตโรคทางวิญญาณให้เหลือเพียงสองก็ได้ซึ่งในบาลีจะมักกล่าวแต่เพียงสองคือโรคทางกายกับโรคทางจิตเรียกชื่อว่ากายิกะโรคโรคเป็นไปทางกายเรียกว่าเจตสิกะโรคโรคเป็นไปทางจิตมีสองโรคนี่เรียกว่าโรคมันจะมีกี่โรคก็มีธรรมโอสถสำหรับบำบัดรักษาตลอดจนถึงป้องกันป้องกันทีนี้มาดูกันต่อไปถึงระบบยาระบบยาธรรมะที่จะเป็นยาจะเป็นระบบยาเรียกว่าโอสถโอสถตามธรรมดาก็ได้แต่ยูกยาทั่วไปยูกยาทั่วไปที่รู้จักกันมาแต่ดึกดำบรรพ์เมื่อในทางศาสนาก็รับเข้ามาใช้ภิกษุสามเณรก็มียูกยาชนิดที่เป็นธรรมชาติที่สุดคือยาที่ประกอบขึ้นด้วยน้ำมูดน้ำมูดล้วนๆก็ได้น้ำมูดประกอบด้วยยาตัวยาบางอย่างก็ได้มันก็เรียกว่ายาตามธรรมดาแต่ถ้าว่ายานั้นประกอบอยู่กับความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์ประกอบเข้าไปด้วยการเสกเป่าหรือความเชื่อใดๆก็ตามยาพวกนี้เขาเรียกว่าโอสถีโอสถีโอสอดสอดเสือและทอทงสระอีโอสถีหมายถึงยาที่ประกอบอยู่ในอำนาจศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนแต่ดึกดำบรรพ์นู่น ยาธรรมดาเรียกว่าโอสถะโอสถไอ้ยาที่มันประกอบอยู่ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าโอสถีแต่ทั้งสองอย่างนี้ยังไม่ใช่ธรรมโอสถธรรมโอสถ ก็คือธรรมะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยแล้วบำบัดโรคหรือความเจ็บป่วยออกไปเรากำลังจะพูดถึงธรรมโอสถกันนี่โดยละเอียดแต่อย่างน้อยท่านทั้งหลายก็ควรจะจำคำไว้สักสามคำว่าโอสถโอสถคือยาธรรมดาโอสถียาที่ประกอบด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อความยึดถือของสมัยโบราณโน้นก็เรียกว่าโอสถีนี่ยังไม่ใช่ธรรมโอสถแล้วก็อันสุดท้ายที่สามคือธรรมโอสถคือตัวธรรมะโดยตรงปฏิบัติให้ถูกต้องทางกายทางวาจาก็ป้องกันโรคชั้นนอกปฏิบัติถูกต้องทางใจก็กำจัดโรคที่เป็นชั้นในในชั้นที่เป็นภายในแล้วทีนี้ก็มาดูถึงการที่จะแก้ไข
วิธีการที่จะรักษาหรือใช้ยากันต่อไปนี่ตอนที่จะเป็นประโยชน์ที่ท่านทั้งหลายควรจะได้สนใจแล้วก็จะได้รู้จักธรรมโอสถธรรมโอสถที่ท่านยังไม่รู้จักก็จะได้รู้จักเรื่องนี้ไม่ใช่เล็กน้อยแม้แต่ภิกษุสามเณรบางองค์ก็ไม่รู้เลยไม่รู้จักธรรมะในฐานะเป็นโอสถนี่เราจะพูดถึงวิธีรักษาเยียวยาเป็นพวกๆไปพวกที่หนึ่งโรคทางกายมีศีลในดีๆเลยรักษาศีลสิกขาวินัยปาติโมกข์ดีๆยากที่จะเจ็บจะป่วยยากที่จะเกิดเรื่องยากที่จะเกิดแผลเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมามากมายสิกขาบททั้งหลายป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นทำให้เจ็บป่วยยิ่งวัดเรียกวัตระวัตระทั้งหลายแล้วก็มีทุกอย่างวัดที่จะปฏิบัติต่อทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องนี่ยิ่งละเอียดไปอีกยิ่งป้องกันได้มากขึ้นไปอีกแล้วก็สันโดษคำว่าสันโดษนี่ไม่ใช่มันไม่ได้แปลว่ามันไม่ทำอะไรหรือมันนอนงอมืองอตีนคำว่าสันโดษนั่น คือพอใจตามที่ทำได้ที่ทำได้แล้วก็พอใจแล้วก็อยากจะทำต่อไปสันโดษไม่ใช่ได้ช่วยไม่ช่วยไม่สันโดษไม่ใช่สิ่งที่ช่วยให้หยุดเสียสันโดษน่ะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ทำต่อไปยิ่งขึ้นไปสูงขึ้นไปถ้าไม่มีสันโดษมันก็หมดกำลังเลยมันก็ไม่ทำอะไรนั่นไม่มีสันโดษคือไม่มีความพอใจด้วยสิ่งที่ทำแล้วหรือทำขึ้นมาแล้วไม่พอใจเลยมันก็หยุดมันก็ไม่ทำอะไรแต่ถ้าพอใจทุกขั้นตอนก็ทำต่อไปทุกขั้นตอนพอใจทุกขั้นตอนทำต่อไปทุกขั้นตอนไปสันโดษครั้งสุดท้ายกันก็ตอนที่หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์มีญาณอันสุดท้ายที่เกี่ยวกับการบรรลุพระอรหันต์ก็เรียกว่าสันโดษหรือตุฐิด้วยเหมือนกันคือความพอใจในความหมดกิเลสจะเกิดขึ้นพร้อมกันกับที่จะสิ้นอาสวะกิเลสเลยเป็นพระอรหันต์คือการปฏิบัติธรรมะวิปัสสนานี่เป็นไปถึงที่สุดมีผลแน่นอนปรากฏชัดผู้ปฏิบัตินั้นยินดีพอใจสูงสุดในขณะนั้นแล้วก็หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์นี่สันโดษนี่หล่อเลี้ยงการกระทำไปทุกขั้นตอนจนกระทั่งขั้นสุดท้ายคือสิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์ก็ยังมีตุฐิหรือสันโดษนี่หล่อเลี้ยงปรากฏแล้วก็พอใจ เดี๋ยวนี้เราก็พอใจดีอะไรที่จะทำได้อย่างถูกต้องก็พอใจทุกเรื่องไปทำให้พอใจอะไรที่มันเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำเป็นประจำวันและจงทำให้เกิดความพอใจจะอาบน้ำก็อาบให้ถูกต้องจนรู้สึกพอใจตั้งแต่ต้นจนอาบน้ำเสร็จจะรับประทานอาหารก็มีสติสัมปชัญญะรับประทานให้รู้สึกว่าถูกต้องพอใจจนจบแล้วจนสิ้นสุดการรับประทานอาหารนี่มันก็ได้กำไรมันมีแต่ความถูกต้องพอใจไปเสียตลอดเวลาจะถ่ายจาระปัสสาวะเลย
ทำให้ดีที่สุดให้ถูกต้องให้พอใจถูกต้องพอใจอยู่จนกว่าจะถ่ายเสร็จนี่ก็เป็นข้อปฏิบัติไม่ว่าทำอะไรไม่ว่าจะทำอะไรมีสติสัมปชัญญะกระทำให้มันถูกต้องถูกต้องพอใจพอใจถ้าถูกต้องก็พอใจถ้าพอใจก็เป็นสุขจะทำไร่ทำนาทำสวนหรือค้าขายหรืออะไรก็สุดแท้มีสติสัมปชัญญะกระทำบอกตนเองได้ว่าถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจทำงานหากินที่ไร่ที่นาที่ออฟฟิศที่ไหนก็ตามถูกต้องพอใจทำงานที่บ้านอยู่ในบ้านบริหารร่างกายก็ถูกต้องพอใจคบหาสมาคมกับใครใครก็ถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจมันสันโดษไปเสียทั้งหมดถูกต้องพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้นะเป็นเครื่องหมายสูงสุดว่าถูกต้องพอใจจนถึงที่สุดนะยกมือไหว้ตัวเองได้มันเห็นเป็นความถูกต้องไปเสียหมดเขารบตัวเองจนยกมือไหว้ตัวเองได้นะก็พอใจถึงที่สุดคนที่มีจิตใจอย่างนี้มันเจ็บป่วยยากอ่ะมันยากที่จะเจ็บป่วย มันก็มีสติสมบูรณ์ยากที่จะพลั้งเผลอยากที่จะสะดุดหกล้มหรือยากที่จะกินของไม่ควรกินเข้าไปหรือกินไม่ถูกวิธีหรือว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มีสติแล้วมันเกิดเรื่องขึ้นมาไม่มีแล้วก็มีขันติอดทนทำให้ดีทำให้ถูกต้องที่เรียกว่ารักษาโรคทางฝ่ายกายได้เป็นอย่างดีโรคฝ่ายกายทีนี้มาถึงโรคฝ่ายจิตหรือโรคทางจิตกันที สิ่งแรกที่จะต้องพูดถึงก็คือเรื่องทางจิตข้ามเรื่องทางกายไปพูดเรื่องทางจิตแต่อย่าลืมว่าเรื่องทางจิตจะถูกต้องก็มันมีเรื่องทางกายเป็นรากฐานเป็นบาดฐานเป็นสมุดฐานที่ถูกต้องเรื่องทางจิตก็จะถูกต้องเช่นสมาธิจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อร่างกายก็มีความถูกต้องด้วยเหมือนกันดังนั้นมันจึงผ่านความถูกต้องของร่างกายไปตามลำดับ นี่พอจิตเป็นสมาธิมันก็ไม่มีโรคอะไรเหลือในขณะที่จิตเป็นสมาธิโรคทางจิตไม่มีเหลือถ้าโรคทางกายยังเบียดเบียนอยู่ก็เป็นไม่ได้ถ้าเป็นโรคถ้าเป็นทางสงบเป็นสมาธิทางจิตได้ก็เรียกว่าโรคไม่มีเหลือไม่มีโรคอะไรเหลือฝึกสมาธิไว้ด้วยกันทุกคนเถอะตามมีตามเกิดวันละเล็กวันละน้อยก่อนนอนก็ดีตื่นนอนก็ดีหรือเวลาว่างเมื่อไรก็หัดหายใจให้เป็นสมาธิ คือธรรมดาจิตนั่นมันวิ่งมันละกันมันเร่ร่อนไปมันคือมันคิดนึกไปนั่นนี่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่หาที่ให้มันเกาะยึดเสียเพียงแห่งเดียวไม่ให้ไปนั่นแหละคือความเป็นสมาธิพระพุทธเจ้าท่านแนะว่าเอาลมหายใจนี่เป็นอารมณ์ให้จิตมันเกาะยึดหายใจเข้าหายใจออกอยู่จิตก็กำหนดอยู่วิ่งตามอยู่มันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่กับลมหายใจเท่านี้ก็เป็นสมาธิเริ่มเป็นสมาธิแล้วก็จะเป็นยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปตามระเบียบที่สัตว์ว่ายนะเป็นไปจนถึงกับสิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์นะมันเรื่องยืดยาวต้องไปศึกษาในทีนี้เอากันแต่เพียงว่ามันเป็นสมาธิมันหยุดฟุ้งซ่านนะหยุดแล้วมันก็มากำหนดอยู่ที่อารมณ์เดียว
ท่านลองคิดดูไม่ชอบใจอะไรอยู่ไม่ชอบใจอะไรอยู่กำลังกลัดกลุ้มในเรื่องอะไรอยู่โกรธใครอยู่อะไรอยู่มันก็มาหายใจยาวแล้วกำหนดความที่หายใจยาวนี่อยู่ไอ้เรื่องไร้ๆหลังนั้นก็หายไปเพราะจิตมันไม่อยู่ที่นี่จิตมันไม่อยู่ที่อารมณ์ของสมาธิหายใจทีเดียวไอ้เรื่องไร้ๆในจิตหายไปหมดนั่นแหละประโยชน์หายใจอย่างวิเศษเลยหายใจทีเดียวไอ้เรื่องร้ายๆในจิตใจวิ่งหนีหายไปไหนหมดไม่รู้ที่เรียกว่ามีสมาธิสำหรับบำบัดโรคจิตที่กำลังรักโกรธเกลียดกลัวโง่ๆอยู่ภายนอกที่เป็นชั้นภายนอกที่มันเป็นความปรากฏแก่จิตแล้วนี่ที่เป็นชั้นลึกชั้นรากฐานนั้นไหว้ๆก่อนเอาไหว้ก่อนมันต้องอีกเรื่องหนึ่งอีกตอนหนึ่ง เดี๋ยวนี้ที่มันปรากฏแก่จิตอยู่โดยตรงนี่เป็นรูปจิตนี่ความรักก็ดีความโกรธก็ดีความเกลียดก็ดีความกลัวก็ดีความตื่นเต้นก็ดีความวิตกกังวลอะไรอาวรณ์ก็ดีความอิจฉาริษยาก็ดีความหวงก็ดีความหึงก็ดีหายใจทีเดียวหายไปหมดเถอะถ้ารู้จักทำสมาธิหรือทำได้สำเร็จพูดว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าทำได้สำเร็จมากำหนดอยู่ที่ลมหายใจไอ้สิ่งเหล่านั้นก็หายไปจากจิตใจนี่เป็นการรักษาโรคจิตโดยเฉพาะเลยโรคจิตโดยเฉพาะ เรามีคำเรียกกันอีกคำหนึ่งนอกจากเรียกว่าสมาธิมีคำเรียกว่าวิเวกจิตตะวิเวกกายวิเวกกายวิเวกไม่มีอะไรรบกวนกายเรียกว่ากายวิเวกไม่มีอะไรรบกวนกายเรียกว่าจิตตะวิเวกไม่มีอะไรรบกวนจิตนี่เรียกจิตตะวิเวกแล้วไม่มีอะไรรบกวนสติปัญญาให้โง่ให้หลงให้มิจฉาทิฏฐินี่เรียกว่าอุปธิวิเวกอุปธิวิเวกคือไม่มีของหนักของสกปรกของมืดมัวของเร่าร้อนอะไรมากุ้มรุมอยู่ในจิตใจมันปลงของหนักลงไปเสียได้ฟังด้วยดีนะของหนักไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าตัวกูไม่มีอะไรจะหนักไม่มีอะไรจะเป็นของหนักเท่ากับตัวตนหรือตัวกูเอาตัวกูทิ้งไปเสียได้นั่นแหละก็เรียกว่าอุปธิวิเวกแล้วก็ไม่ไปเที่ยวหอบหิ้วอะไรมาแต่บุญกุศลบุญก็เป็นของหนักร่างกายชีวิตนี่ก็เป็นของหนัก ของที่ยึดถือว่าตัวกูว่าของกูแล้วเป็นของหนักไปหมดไม่ว่าอะไรจะอยู่ข้างนอกหรือจะอยู่ข้างในร่างกายถ้าไปเอามายึดถือเป็นตัวกูของกูแล้วมันกลายเป็นของหนักขึ้นมาทันทีเรียกให้กลงตัวแล้วก็เรียกว่าอุปธิแปลว่าของหนักที่แบกอยู่หรือเรียกอย่างทั่วๆไปก็เรียกว่าภาระหนักขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระอันหนักเน้อในบทสวดมนต์ไปยึดถือขันธ์ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งหรือทั้งห้าขันธ์ว่าเป็นตัวตนก็แบกของหนักอย่างนี้มันไม่วิเวกสิอย่างนี้วิเวกจากการแบกของหนักนี่เรียกว่ารักษาโรคจิตเลือประมาณแหละกายวิเวกอยู่ในที่ที่ไม่มีอะไรรบกวนกายจิตตะวิเวกไม่มีอะไรรบกวนจิตแต่ถ้าจิตวิเวกได้แล้วมันกายก็วิเวกถ้าจิตสงบจิตวิเวกได้ไม่ไปนั่งอยู่กลางตลาดขายของอยู่กลางโรงหนังกลางโรงละครก็จะก็วิเวกได้เหมือนกันต่อเมื่อจิตมันสามารถที่จะไม่ไป
รับอารมณ์เหล่านั้น วิเวกทางกายก็ดีวิเวกทางจิตก็ดีแม้แต่ทางสติปัญญาก็ดีมันล้วนแต่รักษาโรคจิตเมื่อมีวิเวกแล้วก็มันร้ายกังวลเข้าใจความสำคัญกันนี่วิเวกนี่ตามตัวหนังสือมันแปลว่าเดียวหรือหนึ่งหรือเดียวอย่างที่สุดเลยเดียวอย่างวิเวกอย่างวิเศษเดียวอย่างวิเศษเดียวอย่างที่สุดเดียวมันก็ไม่มีอะไรรบกวนไม่มีสิ่งที่สองรบกวนนี่เรียกว่าวิเวกแล้วกังวลมันจะมีมาได้แต่ไหนวิเวกกำจัดกังวลออกไปหมดไม่มีวิตกกังวลแล้วไม่อาจจะเป็นโรคจิตโรคจิตนี่มันมาจากจับช่วยนั่นนี่มาเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนเป็นกิเลสยุ่งยิ้งไปหมดเป็นนิวรณ์บ้างเป็นกิเลสบ้างเป็นความเคยชินแห่งกิเลสบ้างเป็นอาสวะบ้างหลายอย่างหลายประการเพราะว่ามันมีความจับช่วยเอามารุงรังไปหมดไม่วิเวกคือไม่เดียวไม่เดียวไม่หนึ่งไม่เดียวที่สุดการรู้จักทำจิตให้ร้ายกังวลนั่นเรียกว่าสำคัญที่สุดเป็นใจความสำคัญของมนุษย์ที่จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจะเรียกว่าเป็นศิลปะก็ได้เพราะมันทำยากนะทำจิตไม่วิตกกังวลใดๆไม่ใช่ทำง่ายทำยากก็เป็นฝีมือเป็นงานละเอียดอ่อนใครทำได้ก็เรียกว่าเป็นศิลปะชั้นเลิศเป็นศิลปินของศาสนาไม่ใช่ศิลปินของชาวโลกจะเป็นศิลปินของศาสนาเป็นศิลปินของชาวโลกก็เที่ยวร้องเพลงเที่ยวขีดเที่ยวเขียนเที่ยวปั้นเที่ยวแกะไปตามเรื่องศิลปินแบบนั้นมันไม่ใช่ศิลปินของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นศิลปินของพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้สามารถสลัดกังวลออกไปสลัดกังวลออกไปได้เหมือนว่าเล่นจิตไม่มีกังวลจิตวิเวกไม่มีอะไรรบกวนนี่เรียกว่าสมาธิก็ได้วิเวกก็ได้ปราศจากกังวลอกินจนังอนาทานังนั่นก็ได้มันก็รักษาโรคจิตที่นี่ก็มาโรคที่สามโรคซึ่งจะเรียกว่าโรคทางวิญญาณหมายถึงวิญญาณที่เป็นตัวชีวิตแต่วิญญาณคำนี้ไม่ได้หมายถึงตัวตนนะไม่ใช่วิญญาณอย่างในศาสนาอื่นนะในศาสนาอื่นวิญญาณเขาเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตมันเป็นชีโวเป็นอัตตานะตามใจเขาคำวิญญาณในที่นี้ของเราหมายถึงเรื่องสูงสุดทางจิตที่อาจจะรู้ได้เมื่อแต่พระนิพพานก็ถูกจัดให้เป็นวิญญาณคือเป็นเรื่องทางวิญญาณที่อาจจะรู้ได้ข้อนี้ไม่เคยได้ยินได้ฟังใช่ไหมว่าพระนิพพานก็เป็นวิญญาณนั่นคงจะไม่เคยได้ยินได้ฟังพระนิพพานเป็นวิญญาณเพราะว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์รู้จักได้สิ่งใดที่มนุษย์รู้จักได้นะก็เรียกว่ามีเป็นวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ควรรู้และรู้ได้โลกทางวิญญาณก็คือทางสติปัญญาเมื่อสติปัญญามันไม่มีหรือมันมีอย่างผิดมันก็ไม่ใช่สติปัญญาสติปัญญานั้นก็หมายถึงแต่ฝ่ายถูกต้องถ้าความรู้นั้นมันผิดไปเสียแล้วมันไม่ใช่สติปัญญามันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นไม่ใช่สติเป็นไม่ใช่ปัญญา
มันเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้เรียกว่าโรคทางสติปัญญาสูงสุดมิจฉาทิฏฐิคือคนเป็นโรคทางสติปัญญาสูงสุดของโรคนี้เห็นอะไรผิดตรงกันข้ามจากความเป็นจริงไปเสียหมดความเป็นจริงตามธรรมชาติเป็นอย่างไรมันรู้จักผิดตรงกันข้ามไปเสียหมดอย่างนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆมันก็เข้าใจว่าเที่ยงเอาไว้ในเอาไว้ในอำนาจของเราก็ได้สิ่งที่เป็นทุกข์ทรมานแก่เจ้าของผู้ยึดถือเราเป็นสุขสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนก็เอาเข้าใจว่าเป็นตัวตนมิจฉาทิฏฐิเบื้องต้นมันก็มีอยู่อย่างนี้นั่นก็มิจฉาทิฏฐิมีได้อีกมากมายหลายสถานเรียกสรุปความก็ว่าเห็นตรงกันข้ามจากความเป็นจริงเมื่อใดเห็นถูกต้องตรงตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรถูกต้องตามที่เป็นจริงก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบถ้าไม่ตรงตามที่เป็นจริงก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดไอ้ตัวความเห็นผิดนั่นก็เป็นโรคเป็นโรคด้วยเป็นเชื้อโรคด้วยเป็นเหตุให้เกิดโรคด้วยเป็นปัจจัยสนับสนุนโรคด้วยระวังให้ดีเรื่องเตียดมันให้มากๆไอ้มิจฉาทิฏฐินี่ เป็นเชื้อโรคเป็นตัวส่งเสริมโรคเป็นตัวโรคเป็นอะไรเสร็จหมดทุกอย่างทุกประการในทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณ ต้องจัดการกับมันด้วยสิ่งที่ตรงกันข้ามคือสัมมาทิฏฐิหลักสำคัญก็มีกล่าวไว้สั้นๆง่ายๆจำได้ว่าจำได้ง่ายๆว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุง ก้าวล่วงความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นหลักยึดปฏิบัติจะข้ามก้าวล่วงทุกข์ทั้งปวงได้มันก็มีเรือบินอย่างดีข้ามมหาสมุทรไปได้ที่ก็ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องตามที่เป็นจริงเสียเวลาพูดเรื่องนี้กันละเอียดสักหน่อยก็คงจะไม่เป็นไรมีสัมมาทิฏฐิเห็นตามที่เป็นจริงอันแรกที่สุดก็เห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งปวงและบรรดามีในโลกนี้เรียกว่าสังขารที่อยู่ในวิสัยโลกนี้ก็เรียกว่าสังขารการปรุงแต่งเป็นรูปธรรมวัตถุก็มีเป็นนามธรรมเป็นจิตใจก็มีก็เรียกว่าเป็นรูปก็มีเป็นนามก็มีจะเรียกรวมๆกันเป็นนามและรูปไปเลยสองอย่างเรียกเป็นอย่างเดียวมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนเรื่อยเพราะมันอยู่ด้วยเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งขึ้นมามันอาศัยเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งนั้นเป็นอยู่เมื่อเหตุปัจจัยมันไม่เที่ยงมันก็พลอยไม่เที่ยงไปด้วยนี่ก็เห็นความไม่เที่ยงที่มีอยู่ในสังขารทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นภายในในร่างกายเรานี่แหละไม่ใช่ที่ไหนจะแยกออกไปอย่างไรอ่ะ
ฝ่ายรูปนะผมขนเล็บฟันหนัง32อาการนี่มันก็ไม่ใช่ที่เป็นจิตความคิดความนึกความรู้สึกเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณมันก็ไม่เที่ยงนี่เห็นทั้งชุดทั้งหมดนี่ว่าไม่เที่ยงก็เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของเหตุของปัจจัยที่ปรุงแต่งอยู่อย่าไปหลงรักว่าให้มันเที่ยงมันอยู่กับกูให้มันไม่พัดพรากจากกู เห็นความไม่เที่ยงเป็นข้อแรกที่เป็นภายในร่างกายและจิตใจก็ไม่เที่ยงที่เป็นภายนอกทรัพย์สินเงินทองข้าวของบุตรภรรยาสามีอะไรก็ตามที่เป็นภายนอกก็ไม่เที่ยงแล้วกายออกไปเป็นเรือกสวนไร่นาเป็นโลกทั้งโลกนี่ก็ไม่เที่ยงทั้งโลกทั้งจักรวาลก็ไม่เที่ยงเพราะว่าไปตามเหตุตามปัจจัยที่ปรุงแต่งอยู่ ถ้าได้ศึกษาก็จะรู้และเข้าใจถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่เข้าใจคือจะไม่เห็นว่าก้อนหินก้อนนี้เที่ยงไม่ก้อนนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอกลับแล้วก้อนหินก้อนนี้มันเที่ยงมันอยู่ตรงนี้เรื่อยไป แต่เรียนรู้ทางวิชาทางวิทยาศาสตร์ทางเคมีอะไรก็รู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงภายในเรื่อยไปสู่ความผุกร่อนละลายหายสูญไปมันไม่เที่ยงอย่างขนาดนั้นแม้ก้อนหินนี่ว่าแต่ของไอ้อ่อนๆ อย่างอื่นๆหนึ่ง ในตัวเราก็ดีรอบตัวเราก็ดีนอกตัวเราก็ดีทั้งจักรวาลก็ดีมันไม่เที่ยงเมื่อรู้สึกว่าชีวิตนี้มันก็ไม่เที่ยงชีวิตนี้มันก็ไม่เที่ยงใครรู้สึกจิตมันรู้สึกไม่ใช่ตัวกูรู้สึก แต่มันก็จะคิดว่าตัวกูรู้สึกเอาจิตมาเป็นตัวกูเป็นผู้รู้สึกเอาตัวกูรู้สึกอย่างนี้ไม่ถูกเพราะว่าจิตมันเป็นผู้รู้สึกตัวเต้นมันไม่ได้มี เห็นความไม่เที่ยงแล้วก็มีรากฐานมีจุดตั้งต้นจุดตั้งต้นที่จะเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริง เห็นสิ่งทั้งปวงเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดเห็นด้วยตาธรรมดาก็ได้ไม่อาจจะเห็นด้วยตาธรรมดาต้องเห็นด้วยความรู้ความคิดก็ได้แต่มันก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยเรานั่งกันอยู่ตรงนี้ดูต้นไม้สักต้นก็จะเข้าใจโอ้มันเที่ยงเนาะมันอยู่นิ่งอยู่อย่างนี้ถ้ามันเที่ยงอย่างนี้มันจะผุพังมันจะตายได้เลยไม่เท่าไรมันก็ต้องตาย มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้าเรียนวิชาชีววิทยาเกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับต้นไม้นี่ต้องรู้นะว่ามันกำลังเปลี่ยนแปลงหมุนอยู่เหมือนกับเครื่องจักรนะพูดอย่างนี้บ้าหรือดีก็ไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นเดียวนี่มันมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอยู่เหมือนกับเครื่องจักรนั่นคือว่ารากของมันรากของต้นไม้มันดูดมันสูบน้ำสูบธาตุในดินที่ปนอยู่ในน้ำมันดูดสูบเข้าไปทางไส้ของต้นไม้ที่โปร่งๆนั่นแหละเป็นที่รากหลุดน้ำส่งไปสุดยอดไปอยู่ที่ใบนู่นรากหลุดน้ำหลุดแร่ธาตุอะไรแล้วส่งไปอยู่ที่ใบ กระจายแผ่ไปทั่วใบ พอแสงแดดถูกใบไอ้แร่ธาตุเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงตัวกลายเป็นสิ่งที่เป็นอินทรีย์วัตถุเป็นคาร์บอนเป็นอะไรออกมาแล้วก็เลี้ยงหล่อเลี้ยงสำหรับจะหล่อเลี้ยงต้นที่มันส่งกลับมาเลี้ยงต้นหุงให้สุกต้มแกงกันให้สุกที่ใบแล้วส่งกลับมาเลี้ยงต้นทั่วไปทางผิวเปลือกทางผิวเปลือกใบเปลือกกิ่งก้านเปลือกลำต้นไปส่งกลับมาทาง
ผิวเปลือกเลี้ยงลงไปถึงรากใต้ดินก็มีเปลือกเปลือกไปถึงไหนก็มีการส่งไปเลี้ยงถึงทินนั่นถึงต้นไม้ทำงานอย่างนี้อยู่เหมือนกับเครื่องจักรตลอดเวลาในเวลากลางวันในเวลากลางคืนก็ยังทำอย่างอื่นพิเศษออกไปซึ่งเพราะไม่มีแสงแดดมันก็ทำงานอย่างอื่นมันคายแก๊สอย่างอื่นมันปรับปรุงของมันอย่างอื่นถ้าเรามีตาทิพย์ก็จะเห็นว่าต้นไม้ต้นเดียวก็ทำงานกันอยู่อย่างตัวเป็นเกลียวนั่นนี่เรียกว่ามันก็ไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแต่วัตถุชนิดนี้แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามแบบของต้นไม้คืองอกขึ้นไปถึงที่สุดแล้วมันก็ตายมันก็ผุพังสลายกลายไปเป็นดินแต่ว่าก้อนหินนี่มันไม่มีชีวิตมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นส่วนประกอบที่เป็นในส่วนประกอบเล็กที่สุดของมันก็เปลี่ยนแปลงมันก็ค่อยๆย่อยค่อยผุพังค่อยกลายเป็นอย่างอื่นไปเรียกว่ามีชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไม่มีชีวิตก็เปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่ามันไม่เที่ยงทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นอนิจจังอนิจจัง คนแก่ๆปู่ย่าตายายเขาเรียกเพราะว่าพระอนิจจังเห็นพระอนิจจัง เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นพระอนิจจังเห็นพระอนิจจังนะที่นี่ก็ เห็นต่อไปว่าการที่เราต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยง ต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงผมขนและฟันหนังเนื้อเลือดอะไรก็ตามมันไม่เที่ยงชีวิตต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันสนุกเพราะต้องอยู่ต้องเกี่ยวข้องต้องผูกพันกันอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็เกิดความยุ่งยากลำบากขึ้นเรียกว่าความทุกข์ความที่ต้องเข้าไปผูกพันอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละคือความทุกข์เจ็บป่วยบ้างอะไรบ้างไปตามเรื่องต้องเปลี่ยนแปลงสารพัดอย่างนี่เรียกว่าความทุกข์เห็นทุกข์เห็นพระทุกขังเห็นพระอนิจจังแล้วเห็นพระทุกขังทีนี้ก็เห็นว่าโอ้ทั้งอนิจจังและทุกขังอย่างนี้จะเป็นตัวตนอย่างไรได้หรือจะเป็นตัวตนอย่างไรได้มันเป็นของอนิจจังของทุกขังของความไม่เที่ยงของความเปลี่ยนแปลงก็ไม่สามารถจะยึดถืออะไรสิ่งใดๆว่าตัวตนหรือของตนนี่ก็เรียกว่าเห็นอนัตตาเห็นพระอนัตตาสามอย่างนี้ก็เหลือกินนั่นแหละเขาเห็นเพียงสามอย่างนี้เท่านั้นเห็นพระอนิจจังเห็นพระทุกขังเห็นพระอนัตตาก็หายมิจฉาทิฏฐิแต่เรื่องมันยังมีมากกว่านั้นพูดต่อไปหน่อยก็เห็นพระอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เห็นธรรมัตถิตัตตาว่าตามธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เองเว้ยเรียกว่าธรรมัตถิตัตตาธรรมัตถิตัตตาเป็นไปตามธรรมชาติตั้งอยู่ตามธรรมชาติอย่างนี้เองเนี่ยวิปัสสนาตัวที่4ของเรานะเห็นธรรมัตถิตัตตาพอเห็นธรรมัตถิตัตตาโอ้ไปอย่างนี้เองเว้ยก็ดูเราไปนะอ้าวแล้วกันกฎของธรรมชาติมันบังคับอยู่เว้ยกฎของธรรมชาติบังคับอยู่เว้ยนี่เรียกว่าเห็นธรรมนิยามตาธรรมนิยามตาธรรมชาติเป็นนิยามคือเป็นกฎเป็นตัวบังคับบทนิยามบังคับอยู่โดยธรรมชาติ
เรียกว่าเห็นธรรมนิยามตาธรรมนิยามตาธรรมชาติมีอำนาจสูงสุดบังคับให้เป็นไปอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้ไปอย่างนี้คือเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดทีนี้ก็เห็นอีทัปปัจจยตาเห็นชัดเลยที่นี่ไม่ต้องใครบอกทุกอย่างกำลังเป็นไปตามปัจจัยเป็นไปตามปัจจัยเป็นไปตามปัจจัยก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็มีสิ่งนี้ดับลงสิ่งนี้จึงดับลงก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงดับขึ้นอย่างนี้เรื่อยไปนี่เรียกว่าเห็นอิทัปปัจจยตาเป็นตัวที่หกนะ สัมมาทิฏฐิตัวที่หก เห็นว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยอยู่หนึ่งนิดดังนี้เพราะมันไม่มีตัวตนเลยมันไม่มีตัวตนศูนย์มันว่างมันศูนย์จากตัวตนเนี่ยก็เห็นสุญญตาสุญญตาว่างจากตัวตนอนัตตาเนี่ยมันไม่ใช่อัตตาที่เรียกนี้สุญญตานี่มันว่างจากอัตตาว่างจากอัตตาเรียกว่าสุญญตาเห็นชัดว่ามันว่างจากอัตตาเป็นสุญญตาถึงที่สุดแล้วมันก็เห็นสรุปขมวดทีเดียวโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเรียกว่าตถาตาตถาตาเป็นอย่างนี้เองแต่คนที่ไม่เข้าใจมันก็จะพูดเล่นนี่พูดเล่นอะไรก็อย่างนี้เองอะไรก็อย่างนี้เองพูดเล่นอยากฟัง ที่พูดเช่นนี้เองเช่นนั้นเองเหมือนกับพูดเล่นนั่นนะยิ่งจริงที่สุดจริงที่สุดมันเช่นนั่นเองไม่เป็นอย่างอื่นได้มันเป็นอย่างที่ว่ามาแล้วทั้งหลังทั้งหมดเป็นเช่นนั่นเองที่นี่จิตก็หยุดหวังหยุดไม่ยอมให้อะไรปรุงแต่งจิตถึงขนาดนี้แล้วก็เป็น เนื้อการปรุงแต่งไม่ยอมให้อะไรไม่หลงไหลปรุงแต่งไม่หลงไหลถูกปรุงแต่งไม่เป็นตัวผู้ปรุงแต่งไม่รับการปรุงแต่งไม่ไรหมด จิตคงที่อยู่ไม่เป็นไปตามการปรุงแต่งเรียกว่าอาตัมมยตาแปลกใช่ไหมไม่เคยได้ยินใช่ไหมบางคนไม่เคยได้ยิน ต่อให้อ่านพระไตรปิฎกแปลไทยจบหมดไม่เลยจะไม่พบคำนี้จะไม่พบคำนี้เพราะเขาแปลเสร็จแล้วนี่เขาแปลเป็นไทยเขาแปลเสร็จแล้วแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่มีคำว่าอาตมยตาคงไว้ในนั่นเขาแปลคำนี้เสร็จแล้วมันก็มักจะแปลตามอัตถกถาแปลว่านิตันหาแปลว่าไม่มีตันหาลำลองนี่มันไม่ถูกตามความหมายแท้จริงของคำว่าอตัมมยตาอตัมมยตาแปลว่าไม่สำเร็จอยู่ด้วยสิ่งนั้นๆคือปัจจัยเหล่านั้นจะมาปรุงแต่งอีกไม่ได้จะไม่อาศัยปัจจัยเหล่านั้นดำรงอยู่จะไม่ปัจจัยเหล่านั้นปรุงแต่งได้นี่เรียกว่าอตัมมยตาพอกันทีปัจจัยทั้งหลายจะปรุงแต่งไม่ได้ต่อไปจิตมันหลุดพ้นอย่างนี้เนี่ยอันที่เก้าอาตมยตาวิปัสสนาญาณเก้าตาทุกขตาอนิจจตาแล้วก็ทุกขตาแล้วก็อนัตตาเนี่ยสามแล้วก็ธรรมทิฏฐตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจตาอีกสามสุญญตาตถาตาอัตมยตาอีก3รวมกันเป็น9นี่คือตาที่วิเศษสูงสุดเห็นลึกซึ้งลึกซึ้งยิ่งกว่าสิ่งใดเห็นไอ้9ตานี่สัมมาทิฏฐิสมบูรณ์ต่อไปนี่ก็ไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตได้เพราะจิตมันเห็นนี่กำพืชกดโค้งเหล่านี้หมดแล้วอะไรจะมาปรุงแต่งจิตอีกไม่ได้นี่ โรคทางวิญญาณก็หายไปไม่มีโรคทางวิญญาณไม่มีมิจฉาทิฏฐิอีกต่อไปเพราะมีอตัมมยตาอะไรๆจะมาปรุงแต่งอีกไม่ได้แล้วกูไม่เอากับมึงแล้ว
คงที่คงที่เพราะไม่มีอะไรปรุงแต่งได้คงที่คงที่อย่างที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้เวลาเราพูดให้ฝรั่งฟังนี่เราต้องเปรียบเทียบให้เขาฟังโดยประมาว่าภูเขาหิมาลัยภูเขาหิมาลัยในทวีปเอเชียยังหวั่นไหวได้ถ้าแผ่นดินมันหวั่นไหว แต่อัตมยตาจิตไม่หวั่นไหวให้ทั้งจักรวาลหวั่นไหวให้ทั้งจักรวาลหวั่นไหวจิตก็หวั่นไหวไม่ได้แต่ภูเขาหิมาลัยนี่เพียงแผ่นดินหวั่นไหวเท่านั้นมันก็หวั่นไหวแล้วนี่มันมั่นคงยิ่งกว่าภูเขาหิมาลัยในทวีปยุโรปก็มีภูเขาใหญ่ๆอย่างนี้เหมือนกันในทวีปอเมริกาก็มีภูเขาใหญ่ๆอย่างนี้ก็เหมือนกันก็บอกว่าทุกภูเขาว่ามันหวั่นไหวได้เมื่อแผ่นดินมันหวั่นไหวอัตมยตามันไม่หวั่นไหวอัตมยตาไม่หวั่นไหวถ้าจิตมีอัตมยตาแล้วก็ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งให้หวั่นไหวได้จิตมีอตมยตาเห็นความจริงเหล่านั้นมาทั้งหมดแล้ว จิตจะคงที่คงที่ในความถูกต้องเปลี่ยนแปลงไม่ได้ จิตนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วอะไรจะมาทำให้มันรักก็ไม่รักมาทำให้โกรธก็ไม่โกรธมาทำให้เกลียดก็ไม่เกลียดมาทำให้กลัวก็ไม่กลัวมาทำให้ตื่นเต้นก็ไม่ตื่นเต้นมาทำให้วิตกกังวลอะไรอาวรณ์ก็ไม่วิตกกังวลอะไรอาวรณ์ไม่ฉาริษยาไม่หวงไม่หึงจนฆ่ากันตายนี่เรียกว่าจิตมีอัตมยตาไม่หวั่นไหวคืออะไรจะมาปรุงแต่งให้หวั่นไหวไม่ได้นี่เรียกว่าจิตที่ไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งปรุงแต่งไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่ปรุงแต่งก็ลองเปรียบเทียบดูเองเดี๋ยวเรามีความรักเดี๋ยวเรามีความโกรธเดี๋ยวเรามีความเกลียดเดี๋ยวเรามีความกลัวเดี๋ยวมีความตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวมีความที่ตกกังวลที่ยังไม่มาเดี๋ยวอาลัยอาวรณ์สิ่งที่ล่วงไปแล้วเดี๋ยวอิจฉาคนที่จะมาเป็นคู่เปรียบเทียบแล้วก็หวงไปหมดอะไรอะไรเป็นของกูไปหมดเข้มข้นเขาก็เป็นเรื่องหึงจนถึงกับฆ่ากันตายไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีโรคทางวิญญาณไม่มีเพื่อมารู้แจ้งประจักษ์ถึงความจริงของธรรมชาติอย่างน้อยที่สุดก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นมากละเอียดต่อไปก็เห็นธรรมติตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาสมบูรณ์แล้วก็จะเห็นสุญญตาตถาตาอาตัมมยตาผู้ใดเห็นอาตัมมยตาผู้นั่นก็เป็นอาตัมมโยอาตัมมโยเราผู้มีอตัมมยตาเรียกว่าอตัมมโยก็คือพระอรหันต์เท่านั้นไม่มีพวกอื่น พระโสดาบันสกิทาคามีก็ไม่มีอตัมมยตาโดยสมบูรณ์ มีอตัมมยตาโดยสมบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นแล้วโรคไหนจะเหลืออยู่หรอพระอรหันต์จะเป็นโรคทางวิญญาณนิดหนึ่งก็ไม่ได้จึงไม่มีความทุกข์แม้แต่สักนิดหนึ่งแม้ร่างกายจะเจ็บปวดแม้ร่างกายจะถูกเชือดเฉือนร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ นี่รักษาโรคทางกายด้วยศีลวัดปฏิบัติสันโดษทุดงสติขันติเหล่านี้ก็รักษาโรคทางกายสมาธิวิเวกไร้กังวลเหล่านี้ก็รักษาโรคทางจิตวิปัสสนาญาณตั้งแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาไปจนถึงอตัมมยตานี่ก็รักษาโรคทางวิญญาณนี่คือตัวธรรมโอสถธรรมโอสถถ้ายังไม่รู้จัก
ก็รู้จักเสียเดี๋ยวนี้อาตมาสมมติขอโทษว่าท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักจึงใช้หัวข้อว่าธรรมโอสถที่ยังไม่รู้จักก็รีบรู้จักกันเสียธรรมโอสถเหล่านี้แล้วก็จะได้กินยาธรรมโอสถแล้วก็จะหายจากโรคโดยประการทั้งปวงเอานี่พูดเรื่องหมอสักหน่อยยังจะไม่ครบชุดบางทีพูดเรื่องหมอสิหมอก็ต้องมีครบรักษาโรคกายรักษาโรคจิตรักษาโรคทางวิญญาณจอมหมอก็คือพระพุทธเจ้า แต่ว่าคำว่าหมอโดยทั่วไปเนี่ยมันมีมาแต่โบราณกาลก่อนพุทธกาลก่อนนั้นก็มีไอ้พวกที่เรียกว่าหมอรักษาด้วยยูกยาผลหมากรากไม้อันนี้ก็เรียกว่าพิสักโกหมอรักษาโรคด้วยยาผลหมากรากไม้หมอที่รักษาด้วยการผ่าตัดทำการผ่าตัดเรียกว่าสันละกัตโตที่นี่หมอที่รักษาทุกอย่างด้วยเครื่องเยียวยารักษาทุกอย่างนี่ก็เรียกว่าเวชโชบ้างติกิจโกบ้างรวบหมดเลยไม่ว่าอะไรพิสักโกรักษาด้วยยูกยาสันละกัตโตรักษาด้วยการผ่าตัดบางคนจะสงสัยว่าเอายาสลบมาแต่ไหนจะผ่าตัดได้อย่างไรในบาลีก็มีข้าวเงื่อนพอเข้าใจได้ เขาอบห้องที่จะผ่าตัดด้วยไม้ตะเคียนเผาไฟมีย่างไม้ตะเคียนเผาไฟให้อบห้องให้ปลอดภัยเหมือนกันเดี๋ยวนี้หมอเดี๋ยวนี้เขาอบห้องให้เหมือนปลอดเชื้อโรคทั้งเนื้อทั้งตัวหมอก็ถูกอบด้วยควันยางตะเคียนมีดแม่อะไรก็ทำความสะอาดตามวิธีของเขาแล้วก็ผ่าตัดแล้วก็รักษาใส่ยุกใส่ยาตามแบบนั้นแหละมีการรักษาโดยการผ่าตัดเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนโบราณจะโง่จนทำไม่เป็น นี่ถ้าว่ารักษาโดยวิธีทุกการทุกอย่างเรียกว่าติกิจชะโกกลายออกไปเป็นเวชโชรักษาโดยเวทมนต์อาคาถาอาคมอะไรก็ได้พระพุทธเจ้านี่เป็นยอดของหมอมหาการุณิโกงไม่หังศรัทธาสัพพะโลกะติกิจโกอะไรว่าอย่างนี้พระศาสดาของข้าพเจ้าผู้มีมหากรุณาใหญ่นี่เป็นนายแพทย์ผู้รักษาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงพระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ใหญ่พระพุทธเจ้าก็ใช่นั่นนักวิชาอยู่ยาเหมือนกันบัญญัติยาไว้ในวินัยปัญญาทางวัตถุนี่ก็ใช่แล้วผ่าตัดก็ผ่าตัดกิเลสมันผ่าตัดกิเลส รักษาให้หมดกิเลสรักษาให้หมดความทุกข์นี่เรียกหมอธรรมดาก็รักษาโรคทางกายหรือที่เนื่องด้วยกายเช่นโรคประสาทที่เรียกว่าโรคจิตพระพุทธเจ้าก็รักษาโรคทางวิญญาณสาวกของพระองค์คือพระอรหันต์ทั้งหลายก็รักษาโรคทางวิญญาณนี่คือหมอมันจะทำอย่างไรได้มันก็ค่อยมาตามลำดับตั้งแต่ยังไม่รู้อะไรจนค่อยๆรู้
รู้ไกลไกลไปถึงโรคทางจิตทางวิญญาณไม่มาตั้มอยู่แค่โรคทางกายทางประสาทนี่ นี่หมอวิเศษในโลกอย่างชาวโลกนี่รู้เพียงโรคกายโรคประสาทโรคทางจิตทางวิญญาณไม่รู้แล้วก็ไม่อยากจะรู้แล้วก็ไม่สนใจด้วยก็เลยต้องมีความทุกข์ถ้าหมอทั้งหลายในปัจจุบันนี้มีความรู้เรื่องโรคทางจิตทางวิญญาณคือธรรมะที่จะพูดจาให้คนหายเป็นทุกข์โดยโรคทางจิตทางวิญญาณก็จะดีมากหมอเหล่านั้นจะได้ช่วยพูดจาให้คนเจ็บเจ็บน้อยคนเจ็บปล่อยวางได้คนเจ็บก็เจ็บน้อยแล้วเขาก็จะหายเร็วนะถ้าว่าคนเจ็บมันจะต้องตายมันก็ตายดีที่สุดนะถ้าหมอคอยกล่อมอยู่ด้วยธรรมโอสถหยุกยาของพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหูคนเจ็บนั่นมันก็จะเจ็บน้อยหรือมันจะหายเร็วหรือว่ามันจะตายก็ตายดีนี่ธรรมโอสถช่วยได้ถึงขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่สนใจกันก็รักษากันไอ้โรคทางวัตถุแล้วมันก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะเหตุว่าไอ้โรคทางวิญญาณมันหนาขึ้นหนาขึ้นโรคกิเลสมันหนาขึ้นหนาขึ้นในโลกนี้มีโรคทางกายโรคทางประสาทก็หนาไปตามไม่รู้จักสิ้นสุดแล้วก็ยิ่งแปลกออกไปจนไม่รู้จะรักษากันอย่างไรเช่นความละอายนะขอยกตัวอย่างเมื่อก่อนนี่จะทำผ้านุ่งสูงขึ้นมาหน่อยก็ไม่ได้นะผู้หญิงเขาละอายเนี่ยนี่เขาเปิดให้เห็นทั้งหมดเขาประกวดความงามกันนี่มันโรคทางวิญญาณมันมากถึงขนาดนี้โรคทางกายทางประสาทก็มากขึ้นตามมันหลงมันบ้าขนาดนั้นแล้วมันก็พร้อมที่จะเป็นโรคทางวิญญาณ แล้วมันจะสิ้นสุดกันได้เมื่อไหร่ยิ่งเจริญด้วยเรื่องสนองกิเลสส่งเสริมกิเลสโรคทางวิญญาณก็เข้มแข็งโรคทางจิตก็ตามไปโรคทางกายก็ตามไปแปลกออกไปจนไม่รู้จะรักษากันอย่างไร จึงขอภาวนาว่าให้ธรรมโอสถกลับมาธรรมโอสถกลับมารักษาป้องกันแก้ไขจิตใจของมนุษย์จะได้หายโรคเรื่องสุดท้ายจะพูดเรื่องหายโรคเรียกว่าอาโรคยาแปลว่าความหายโรคความไม่มีโรคปรมาลาภาเป็นลาภอย่างยิ่ง คำนี้อย่าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสหรือเป็นคำที่ใช้ในพุทธศาสนาเป็นคำโบราณเก่าแก่ก่อนพุทธกาลพวกหมอเขาใช้ประโยคนี้เที่ยวโฆษณาแม้แต่หมอรักษาโรคเล็กๆน้อยๆรักษาโรคฟันรักษาโรคอะไรก็ติดป้ายโฆษณาว่าอาโรคยาปรมาลาภาที่ร้องตะโกนไปตามถนนอาโรคยาปรมาลาภา ใช้สำหรับโรคทางกาย ต่อมาพระพุทธเจ้าก็ยอมรับไอ้คำนี้ประโยคนี้เข้ามาใช้ในวงพุทธศาสนาว่าไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งแต่ท่านหมายถึงไม่มีโรคทางจิตไม่มีโรคทางวิญญาณนั่นจึงจะเป็นลาภอย่างยิ่งดังนั้นการหายจากโรคมันมีทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตและฝ่ายกายและฝ่ายจิตขอให้เราหมดโรคทั้งทางกายหมดโรคทั้งทางจิตเถิดก็จะเป็นผู้ชื่อว่าหายโรคอาโรคยาไม่มีโรคเราก็จะได้เป็นลาภอย่างยิ่งเมื่อเขาหายโรคกันเสียหมดทุกโรคเป็นพระอรหันต์
นั่นแหละเป็นลาภอย่างยิ่งหายโรคทางวิญญาณหมดเป็นพระอรหันต์ก็เป็นลาภอย่างยิ่งไม่มีลาภอะไรยิ่งไปกว่านั้นเกิดมาทีหนึ่งได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับคือความไม่มีโรคทั้งทางกายและทางจิตนี่คือธรรมโอสถที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักอย่าหาว่าดูถูกดูหมิ่นอะไรเลยที่พูดอย่างนี้ก็พูดเพื่อเกิดความสนใจว่ามันยังไม่รู้จักคอยรู้จัก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 แล้วก็จะสามารถใช้ธรรมโอสถของพระพุทธเจ้ารักษาโรคในโลกทั้งปวงตามอย่างพระพุทธเจ้าได้ปลอดโรคถึงที่สุดนี่คำบรรยายนี่ก็ เรียกว่าธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิตท่านจงรู้ความจริงข้อนี้ในฐานะเป็นธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิตรู้จักพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องรู้จักพระรัตนตรัยอย่างถูกต้องรู้จักพระนิพพานอย่างถูกต้องรู้จักธรรมโอสถอย่างถูกต้องถูกต้องยิ่งขึ้นไปแต่ยังมีบางเรื่องที่จะต้องพูดกันใหม่วันหลังที่ยังไม่รู้การบรรยายนี่ก็สมควรแต่เวลาแล้วก็หมดแรงที่จะพูดแล้วก็จำเป็นว่าต้องขอยุติการบรรยายในวันนี้ลงไว้เพียงเท่านี้ให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมซึ่งมีข้อความส่งเสริมกำลังใจให้ท่านทั้งหลายเกิดกำลังใจในการที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อแก้ไขโรครักษาโรคนี้ให้ได้อีกทีหนึ่งก็ตั้งใจฟังให้ดีขอยุติการบรรยายนี้ไว้เพียงเท่านี้